สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะวันนี้เนาะจะมาพูดในเรื่องของเอกสารนะคะที่ต้องใช้ในการสมัครสอบนักเรียนายนสิบทหารบกนะคะทั้งในเอกสารในส่วนของที่สมัครออนไลน์นะแล้วก็เอกสารที่สมัครในช่วงที่สอบติดภาควิชาการด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเอกสารที่ต้องเตรียมเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะ นะคะเอกสารนะคะที่ต้องเตรียมในการสมัครนะักเรียนในะสิบทหารบกเนาะก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนก็คือเอกสารในส่วนของบุคคลนะคะกับเอกสารส่วน าทางทหารนะคะในส่วนของบุคคลเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยรูปภาพนะคะหรือว่าภาพถ่ายของเราเนาะแล้วก็วุฒิการศึกษาค่ะรูปภาพนะคะจะต้องเป็นรูปภาพที่ถ่ายมาไม่เกิน3เดือนนะคะนับถึงวันที่เราเนี่ยยื่นใบสมัครนะจะต้องเป็นรูปสุภาพนะคะถ่ายครึ่งตัวเนาะหน้าตรงนะคะไม่สวมหมวกนะไม่สวมแว่นกันแดดนะคะการแต่งกายก็แต่งกายชุดนักศึกษาชุดนักเรียนหรือว่าชุดสุภาพนะคะขนาด1นคูณห 0.5นิ้วเนาะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะภาพถ่ายเนาะเราจะต้องใช้อาภาพถ่ายที่เป็นไฟล์ด้วยนะก็คือภาพภาพถ่ายที่เป็นไฟล์อะค่ะน้องๆสามารถไปถ่ายที่ร้านแล้วก็บอกเขาก็ได้เนาะแล้วก็ขอไฟล์เข้ามาหรือถ้าใครแบบถ่ายมาแล้วเป็นใบมาแล้วนะคะน้องๆอ,อาจจะเอากล้องส่วนตัวของเราอะค่ะเออถ่ายเข้าไปในรูปภาพที่เราถ่ายเนาะแล้วก็เอามาตกแต่งเอามาจัดแต่งใน โปรแกรมแต่งรูปภาพนะคะก็สามารถใช้สมัครได้เช่นเดียวกันเนาะแต่ว่าขอบเขตของรูปภาพก็คืออย่างที่บอกเนาะจะต้องเป็นรูปภาพสุภาพนะคะนะคะแบบนี้คล้ายๆแบบนี้นะต้องไม่สวมแว่นไม่สวมหมวกนะคะ ภาพถ่ายนะอ่ะต่อมานะคะวุฒิการศึกษานะคะวุฒิการศึกษาก็คือจะใช้วุฒิมปลายหรือว่าเทียบเท่าเนาะถ้าน้องๆคนไหนที่จบม .6 แล้วนะคะก็สามารถใช้ใบบพที่ทางโรงเรียนให้มาได้เลยเนาะแต่ถ้าน้องคนไหนที่กําลังจะจบในปีนี้อย่างเงี้ยค่ะก็ให้ไปขอใบรับรองนะคะเป็นใบเกตห้าเทอมนะคะของทางโรงเรียนลักษณะใบาก็จะคล้ายๆกับใบบพเลยแต่ว่าเขาจะมีเกตเพียงแค่ห้าเทอมเท่านั้นเนาะก็ขอมาก่อนแล้วก็มาอัปโหลดให้เป็น ไฟล์ PDF นะคะใช้ในการสมัครสอบนะคะอ่ะต่อมานะคะมาดูหลักฐานทางทหารกันบ้างนะคะหลักฐานทางทหารนะคะก็จะแบ่งออกเป็นในกลุ่มที่บุคคลเป็นกลุ่มบุคคลพลเรือนใช่ไหมกับกลุ่มที่เป็นพลทหารนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มทหารเนาะในกลุ่มบุคคลพลเรือนเนี่ยอันนี้ในเว็บไซต์นะเขาได้บอกไว้ว่า หลักฐานที่ใช้ในการสมัครนะคะก็คือจะเป็นแบบสอดอ43ก็ได้แบบสอดอ8ก็ได้หรือแบบสอดอ9ก็ได้นะคะ <_ C 1> เขาใช้คำว่าหรือหมายความว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะอ่ะแล้วเ,เดี๋ยวมาดูข้อกำหนดขอบเขตของแต่ละ,ะแต่ละคนแต่ละบุคคลนะคะเราจะดูเป็นอายุเนาะว่าเราควรที่จะใช้สอดอไหนเนาะถ้าเป็นถ้าน้องคนไหนนะคะอายุ18ถึง20ปีนะคะ ทั้งที่เรียนรอดอรหรือว่าไม่เรียนรอดอก็ได้นะก็อันนี้ก็จะใช้เป็นสอดอก้านะคะ,อ,ะอันนี้ตัวน้องชายเองก็ใช้สอดอเก้าเนาะถึงเขาจะเรียนรอดอแต่ว่าเขายังไม่จบรอดอปี3ก็ยังไม่ได้สอดอแปดใช่ไหมก็ใช้สามารถใช้สอดอก้านะคะไปก่อนได้เนาะก็ถ่ายรูปทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะแปลงให้เป็นไฟล์ pdf เ,เนาะ,ะต่อมานะคะอายุ21ปีนะคะอันนี้จริงๆเนี่ยนะถ้าใครที่อายุ21อปีะคะ่ะในปีที่เปิดรับสมัครอะคะ่ะจะไม่สามารถสมัคร ได้นะเพราะว่าจะต้องไปเกณฑ์ทหารยกเว้นเฉพาะคนที่เรียนรอดอนะคะแล้วก็จบรอดอปีสามแล้วนะสําหรับใครที่เรียนปีหนึ่งปีสองอยู่นะก็คือจะต้องไปเกณฑ์ทหารอยู่ดีแต่ว่าระยะเวลาในการที่จะเกณฑ์ทหารก็ก็จะน้อยกว่ากับ آ, น้อยกว่าคนที่ไม่ได้เรียนรอดอนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อายุย1ปสิบเอ็ดปีะคะ่ะที่จะสามารถสมัครได้แน่ๆก็คือจะต้องจบรอดอปีสามเท่าน,นั้นนะคะใบสำคัญที่จะได้มาก็คือใบเป็นใบสอดอปดนะคะเออ ต่อมานะคะในกลุ่มที่สามก็คือจะเป็นกลุ่มอายุสิบแปดถึงยีสิบสองปีนะคะเออตรงนี้เราจะข้ามีส็ดไปนะถึงย2ิบสองปีบอดีบู์เนาะก็คือจบรอดอปีสามนะคะตรงนี้ก็จะใช้แบบสอดอแปดนะคะหรือถ้าใครอายุยี่บสองปีบอดีบู์นะคะก็คือก็จะใช้สอดอเก้านะหรือว่าสอดอสี่สิบสามนะคะก็คือไปเกณฑ์ทหารมาแล้วแต่ว่าจับได้ใบดำนะคะก็ใช้ได้สองสองใบนี้นะคะ อันนี้สําหรับกลุ่มบุคคลพลนเรือนเนาะต่อมานะคะเราลองมาดูในกลุ่มทหารกันบ้างกลุ่มทหารก็จะแบ่งออกเป็นอันนี้คือก็เหมือนแบบเป็นเข้าข่ายในกลุ่ม,บ,มบุคคลพลนเรือนแหละแต่ว่าคราวนี้ก็คือเหมือนแบบถูกปลดแล้วค่ะเป็นคนที่เคยไปเกณฑ์ทหารจับได้ใบแดงแล้วก็ปลดออกมาแล้วนะคะเขาจะเรียกกลุ่มพวกนี้ว่าเป็นทหารกองหนุนนะคะเออ แบบที่ใช้ในการสมัครก็คือจะเป็นใบสอดอสาหรือแบบสอดอแปดนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจในกลุ่มที่ทหารที่ปลดมาแล้วนะมีน้องๆหลายคนเนี่ยถามมาเยอะเลยนะคะว่าสมัครได้ไหมนะคะสมัครได้นะคะแต่ว่าสมัครได้เฉพาะหลักสูตรเหล่าทหารราบเท่านั้นเนาะทำไมสมัครหลักสูตรนักเรียนในสิบทหารบกไม่ได้นะคะเพราะว่าน้องๆที่ไปเกณฑ์ทหารมาแล้วอะค่ะส่วนใหญ่เนี่ยอายุจะเกินอ,อายุเกินอยู่แล้วนะคะเพราะว่า ในกลุ่มบุคคลพลเรือน,นะคะในส่วนของนักเรียนนายสิบทหารบกหลักสุตทหารบกใช่ไหมเขาจะรับ อายุ18-22ปีนะคะส่วนใครที่ไปเกณฑ์ทหารนี้เข้าเกณฑ์ทหาร21ใช่ไหมไปเกณฑ์ทหารอีก2ปีส่วนใหญ่ก็จะ23 2 4าแล้วนะคะอายุก็จะเกินเนาะก็สามารถสมัครเป็นนักเรียนเก่าทหารราบได้นะคะซึ่งเก่าทหารราบเนี่ยตอนนี้ทางเว็บไซต์เขากําลังปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการเปิดรับสมัครนะคะก็อันนี้ก็คอยติดตามข้อมูลดูเนาะแต่คิดว่าคุณสมบัติอะไรคิดว่าคงไม่เปลี่ยนนะคะเออก็อันนี้ก็คือแบบที่ต้องใช้นะ นะคะอ่ะต่อมานะคะมาดูกลุ่มในกลุ่มพลทหารบ้างนะคะกลุ่มพลทหารก็คือเป็นทหารกองประจำการก็คือปัจจุบันเนี่ยเข้าไปเป็นพลทหารอยู่ในอกองทัพบ,บกแล้วก็คือจะมีสิทธิ์มีโคต้าค่ะมาให้สมัครเป็น นักเรียนในสิบทหารบกนะคะซึ่งเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าเป็นสังกัดกองทัพอ่าบกกองทัพเรือน,นะคะอันนี้ก็ได้กระลาหโหมกองทัพอากาศนะคะนี่เนาะอันนี้ก็ลองไปอ่านรายละเอียดดูได้นะคะก็จะใช้เป็นแบบสด43หรือว่าแบบสด3นะคะที่ใช้ในการสมัครเนาะซึ่งโค้ต้าพลทหารเนี่ยเขาจะพูดง่ายๆก็คือโอกาสที่จะได้ก็ค่อนข้างจะสูงกว่าบุคคลพลเรือนเนาะเพราะว่าคู่แข่งจะค่อนข้างน้อยนะคะ ตรงนี้นะอมาก็คือพลทหารอาสาสมัครประจําการนะคะอันนี้สังกัดกองทัพบ,บกเนาะก็สามารถสมัครได้ทั้งสองหลักสูตรเช่นเดียวกันนะคะแบบที่ใช้ก็จะเป็นแบบสดอสามหรือแบบสดอแปดหรือแบบสดอเก้านะคะพูดง่ายๆก็คือใช้อันใดอันหนึ่งก็ได้เพราะเขาใช้คําว่าหรือเนาะหรือแปลว่าใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้าคําว่าและนี่หมายถึงว่าต้องมีทั้งสองนะคะต่อมานะคะเป็นกลุ่ม ที่เป็นอาสาสมัครทหารพานนะคะสังกัดกองทัพบ,บกเนาะอันนี้ก็สมัครได้ทั้งสองหลักสูตรเช่นเดียวกันนะคะเราก็อันนี้แต่ว่าก็ต้องดูอายุด้วยนะนะคะอายุต้องไม่เกิน24ปีเนาะก็คือ,อใบทางทหารนะคะหลักฐานทหารที่ใช้ก็จะเป็นแบบสดอสหรือแบบสดอ8แปหรือแบบสดอก้นะคะอ่านะคะเมื่อกี้นะคะก็เป็นส่วนหลักฐานนะคะที่เราจะต้องแปลง แปลงเป็นไฟล์ PDF เนาะเพื่อใช้ในการสมัครสอบออนไลน์นะคะต่อมาเนาะมาดูหลักฐานในการสมัครสอบนะคะสําหรับผู้ที่ผ่านภาควิชาการแล้วนะคะดูกันนะคะว่าต้องใช้อะไรบ้างนะคะก็จะมี สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนนะคะบัตรประชาชนพร้อมสําเนานะคะสําเนาทะเบียนบ้านนะคะทั้งตัวบิดามารดาสัญชาติไทยนะคะโดยกําเนิดนะ,ะพร้อมสําเนานะคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาพิมพ์ผิดหรือเปล่าหรือว่าต้องใช้สองชุดนะ,ะหรือทางที่ดีเนี่ยให้เตรียมตัวจริงไปด้วยนะคะทั้งตัวจริงแล้วก็สําเนาเนาะนะคะอันนี้ใบผลการศึกษานะคะเอาตัวจริงด้วยนะคะพร้อมสําเนานะคะแล้วก็มีหลักฐานทางทหารเนาะ,ะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละประเภทนะคะก็ตามนี้เลยก็คือ อสอบแบบสอบดอเก้านะคะพร้อมสำเนานะคะสำหรับทาหารกองเกินอายุสิบแปถึงยีสิบสองปีบริบูรณ์นะคะที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้เนอะอาะแล้วก็หรือว่าเป็นสอดอแปดนะคะพร้อมสำเนาสําหรับนักศึกษาทาหารคนที่เดนโรดอ่ะค่ะเนาะหรือนะคะที่เป็นพวกในกลุ่มพวกคนทหารหรือว่าอาสาสมัครทหารพานนะคะตรงนี้นะ พร้อมสำนเนาเช่นเดียวกันนะคะกรณีทหารกองหนุนที่ไม่มีหนังสือสําคัญหรือว่าที่มีแบบที่ไม่มีแบบสอดอ .8 นะคะหากมีสำาเนาทะเบียนกองประจำการนะคะแบบสอดอ3นะคะก็ใช้แทนกันได้เนะะาะหากนําเอกสารมาสแสดงเนี่ยก็จะต้องมีการบันทึกปด,ดด้านหลังให้เรียบร้อยนะคะพร้อมสำาเนาด้วยอันนี้นะคะ แล้วก็ต่อไปก็คือจะเป็นใบรับรองผลการตรวจเลือดทหารกองเกินนะคะหรือว่าแบบสด4 3พร้อมสำเนานะคะก็คือในกลุ่มนี้ที่ใช้แบบสดอ3ก็คือจะเป็นกลุ่มทหารกองเกินอายุ2 2ปีบริบูรณ์นะคะแล้วก็ทหารกองประจำการนะคะช่องผลการจับฉลากนะคะมีการบันทึกหน่วยผัดเข้ารับราชการทหารกองประจำการและเวลารับราชการนะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักฐานที่ใช้ในการสมัครเนะาะก็ส่วนไรายละเอียดนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อนๆสามารถไปอ่านเองดูได้นะคะ แล้วก็เอกสารอีกหนึ่งเอกสารนะคะที่สําคัญเนี่ยที่ควรที่จะเตรียมนะคะก็คือเอกสารการขอคะแนนเพิ่มค่ะอันนี้ไม่ได้ใช้ในการสมัครออนไลน์ก็จริงเนาะแต่ว่าเอกสารนี้ก็คือสําคัญนะเพราะว่าเราจะต้องขอคะแนนเพิ่มก่อนที่เราจะไปสอบภาควิชาการใช่ไหมเพราะซึ่งใครที่จะได้คะแนนเพิ่มบ้างนะคะก็จะมีกลุ่มที่เรียน รอดอนะคะหรือกลุ่มที่มีบิดามารดานะคะเป็นทหารส่วนรายละเอียดเนี่ยเพื่อนๆเคยทําคลิปไว้แล้วนะว่าใครสามารถได้คะแนนเพิ่มเพิ่มบ้างอ่ะเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะก็คือเขาจะมีใบให้โหลดนะคะแล้วก็ ใน,ในแต่ละคะแนนเพิ่มนะคะเขาจะมีรายละเอียดบอกอยู่เนาะอันนี้ไปศึกษาดูได้นะคะซึ่งการขอคะแนนเพิ่มเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องไปขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มด้วยตนเองนะคะในวันที่29-31มกราคมนะคะ2563เนาะนะักกมยุศึกษา ทหารบกนะคะเออถนนเทิดดำเนินนะคะเคสดุสิตนะคะกรุงเทพมหานครในเวลาราชการนะถ้าคนไหนบางคนอาจจะเรียนรอดดแบบนี้แต่ว่าไม่ไปใช้สิทธิ์ของตัวเองไม่ไปยื่นขอคะแนนเพิ่มอ่าน้องก็จะไม่ได้คะแนนเพิ่มนะคะจะต้องไปยื่นด้วยตนเองด้วยนะไม่สามารถฝากใครไปได้หรือว่าส่งทางอินเทอร์เน็ตแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะต้องไปด้วยตนเองเท่านั้นนะคะตอนที่น้องชายสมัครเขาก็ไปยื่นด้วยตนเองเหมือนกันนะคะอืม ต่อมาต่อมานะคะก็คือที่ตอนที่สมัครออนไลน์เนาะก็อยากให้น้องๆเนี่ยตเตรียมแปลงไฟล์นะคะไว้ก่อนเลยก่อนที่เราเนี่ยจะเข้ากดสมัครออนไลน์เนาะเพราะว่าบางทีเรากดเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้แบบมีไฟล์ที่จะ เข้าไปเข้าไปได้เลยนะคะจะได้ใช้เวลาในการสมัครรวดเร็วนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะซึ่งการที่จะแปลงไฟล์ให้เป็น pdf อะค่ะก็คือเคยทำคลิปสอนไว้แล้วนะคะใช้โปรแกรมนั้นก็ได้หรือจับแปลงไฟล์ ออนไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวจัดทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะก็คือเราสามารถเออดเอกสารเข้าไปในออนไลน์เขาก็จะแปลงมาให้เลยแบบนี้ก็ได้นะคะได้ได้เหมือนกันนะเอานี้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลเลยนะจะใช้หรือจะใช้วิธีอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ที่พูดมาก็ได้นะคะขอให้แปลงมาแล้วเนี่ยเป็นไฟล์ PDF แล้วก็เห็นหนังสือชัดเจนนะคะเห็นข้อความที่แปลงชัดเจนก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะคะอ่ะค่ะก็จบไปแล้วเนาะสาหรับหลักฐานนะคะที่เอก สารสำคัญเนาะที่ต้องใช้ในการสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบกนะคะก็ตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์เขามามีกำลังแก้ไขปรับปรุงนะคะการเปิดรับสมัครอยู่นะก็ในในระหว่างเนี้ยค่ะสิ่งที่เราทําได้ก็คือรอซึ่งในระหว่างที่เราเรอเนี่ยเราก็เตรียมเอกสารต่างๆให้ครบให้พร้อมนะคะเราจะได้พอเขาเปิดรับสมัครปุ๊บเราจะได้รีบสมัครนะคะยิ่งสมัครก่อนจะได สิทธ์ก่อนนะก็คือสิทธิ์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไว้คลิปครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังนะคะว่าสมัครก่อนจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างนะคะค่ะสมัครวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย